ดีเจนไว้ครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการวาดขานะครับวิธีการวาดขานะครับก็จะคล้ายๆกับวิธีการวาดแขนนะครับก็คือจะมีส่วนที่เป็นข้อที่อยู่ตรงกลางก็คือเข่าใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปวาดท่าพิสดารมากอย่างเช่นเอาขาไปหยิบอะไรหรือว่าเอาไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถวาดลงมาได้เลยครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจนะครับเราก็ขีดเส้นกลางลงมาก่อนได้ครับทั้งนี้เนี่ยไอตัวเส้นกลางนี่นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้กำหนดความยาวของขาได้ครับจากนั้นนะครับเราก็วาดเส้นขอบของขาลงมาได้เลยครับโดยที่เราจะกำหนดรูปทรงเท้าเอาไว้เป็นสามเหลี่ยมง่ายๆก่อนนะครับจากนั้นเราก็เก็บรายละเอียดนะครับให้มันดูเป็นรูปทรงเท้าให้เข้ากับมุมของขาที่เราวาดออกไปครับแล้วก็เติมแขนที่เหลือให้เรียบร้อยครับวิธีการก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับวาดมือก่อนจากนั้นก็เติมไหล่จากนั้นเราก็จะมาเก็บว่ามันจะพับไปที่ไหนโดยที่เติมสองก็เอาไปที่หลังครับแล้วเราก็จะได้ท่าวิ่งมาแล้วครับสำหรับใครที่อยากลองทำตามนะครับหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ทำตามได้เลยครับสำหรับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่านั่งพับขานะครับให้เรากำหนดความยาวช่วงขาท่อนบนก่อนนะครับมาที่เข่านะครับจากนั้นเราก็จะต่อไปยังข้อขานะครับเสร็จเราก็ลากไปที่เข่าครับแล้วก็เหมือนเดิมครับวาดเท้าโดยใช้รูปทรงสามเหลี่ยมคร่าวๆไปก่อนครับจากนั้นก็วาดทรงของขาเชื่อมไปยังที่เข่าครับทำแบบนี้ทั้งสองข้างฮะจากนั้นจะวาดมือเอามาเท้าไว้ที่แถวต้นขานะครับอ่ะแล้วก็วาดมือที่อยู่บนต้นขาไว้ก่อนเลยอันนี้ลองสังเกตจากร่างกายตัวเองนะครับพอเรามือเท้าเนี่ยไหล่เราก็จะถูกยกขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดไหล่ที่ยกขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็เชื่อมมาที่ข้อมือเลยครับจากนั้นก็เก็บรายละเอียดครับวาดศอกแล้วก็เติมแขนครับเอาละครับจะหยุดคลิปแล้วก็วาดตามได้นะครับแล้วเราก็จะมาต่อกันกับท่าต่อไปกันเลยท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าโพสที่เน้นการเคลื่อนไหวนะครับโดยที่จะมีท่าลักษณะคล้ายๆกับท่ากำลังจะเตะบอลนี่แหละเหมือนเดิมครับก็คือลากเส้นมาเพื่อกำหนดท่าทางก่อนนะครับสำหรับที่เชื่อมเข่าไปเท้าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะสั้นกว่าปกติใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเติมอย่างนี้มันจะดูแล้วไม่สั้นถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นการใช้มุมหรือว่า perspective ในการหลอกสายตาของคนดูให้มันดูแล้วแบบมันเป็นมุมที่แบบหันไปด้านหลังสำหรับแขนข้างนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะยืดไปตรงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องวาดมือก่อนครับเราก็วาดทั้งแขนไปเลยจะมีการหักข้อมือให้ไม่ตรงไปทั้งแขนเพื่อที่ทำให้ดูแล้วแบบเป็นการยืดแขนที่ไม่ใช่การยืดแขนที่แบบแข็งจนเกินไปนะครับสำหรับอีกข้างหนึ่งเราจะไม่ได้ยืดแขนตรงๆแต่ว่าเราจะกำหนดมือว่าจะอยู่ตรงไหนแทนนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับนั่นก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ